ตอนนี้ครับพวกเราอยู่ที่แถวนี้เขาเรียกว่า GWC แต่มันจะมีหลายตึกมี5 6 7อันนี้เป็นที่ของ YouTube แผนก YouTube เขาทำกันอยู่แถวนี้แต่วันนี้เราจะมาดูตึกนี้พอ GWC 5ว่าพวกเรากำลังซักผ้ากันอยู่ที่ตึกนี้ดูอันนี้ก่อนนะอันนี้ห้องก็เป็นประมาณว่าเป็นฟิตเนสก็ไม่มีอะไรมากเพราะมันมีหลายตึกที่มันมีฟิตเนสก็มีที่เล่นทั่วไปเหมือนฟิตเนสทั่วไปก็จะมีน้ำให้กินแล้วนี้แต่ช่วงวันเสาร์อะไรพวกนี้น้ำมันพวกของกินมันจะหายไปเยอะเพราะเขาไม่ได้เอามาเติมมีห้องน้ำก็ไม่มีอะไรมามันก็มีที่อาบน้ำแล้วนี้แต่เราไม่ต้องเข้าไปดูหรอกคนเขาอยู่กันแหละเดี๋ยวเขางงว่าเราถ่ายแล้วทำไมอันนี้แวะทางไหนก่อนอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมไม่เห็นเมื่อกี้เราเดินเข้ามาตรงนี้เราเข้าไปดูห้องฟิตเนสก็เดินมาตรงนี้ไปตรงนี้เราขึ้นไปชั้น2ก่อนดีกว่าเนี่ยขึ้นไปชั้น2ก่อนเลยนะชั้นสองมันก็เหมือนชั้นหนึ่งไม่มีอะไรมากทุกชั้นจะคล้ายๆกันคือจะมีห้องครัวห้องน้ำแล้วนี่เดี๋ยวไปดูตรงทางห้องครัวก่อนนะไอ้สาวคนที่แบบชอบทำงานไปแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปด้วยอันนี้ห้องคุยโทรศัพท์แล้วก็ห้องครัวแต่วันนี้ของกินจะหมดเพราะปกติถ้าตรงนี้จะเป็นเขาจะวางพวกขนมอะไรพวกนี้เยอะแยะแต่ตอนนี้หมดแล้วเหลือแต่พวกช็อกโกแลตพวกนี้หายไปหมดเพราะคนเขากลับบ้านกันวันเสาร์อาทิตย์ตู้นี้เป็นตู้พวกนมพวกน้ำพวกชีสพวกโยเกิร์ตแล้วเนี่ยมีน้ำนวลนี่เลยอ๋อแล้วก็ตู้ทำกาแฟแล้วเครื่องทำกาแฟมีหลายเครื่องมากแล้วก็นี่น้ำเอ่ยพวกแปลกๆน้ำเปล่านี่ก็น้ำอัดลมทั่วไปมันก็หายไปเยอะเหมือนกันเพราะวันเสาร์อาทิตย์เขาไม่ได้เติมกัน
ห้องครัวคนเขาชอบออกกลับบ้านกันช่วงวันเสาร์อาทิตย์คงเป็นที่ทำงานของคนทั่วไปเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าอันนี้เขาเรียกกันว่าที่นอนหลับมันก็จะเป็นมันก็คงต้องเข้าไปแล้วกดปุ่มพวกนี้มันคงเลือกได้ว่าทำไงเราลองทำให้ดูโอ้ยนี่สาวคนนี้เขาชอบนอนเวลาทำงานลองกดปุ่มอันคืออะไรไม่รู้มันกดปิดหน้าต่างนี้ยังไงวะโอ้ไม่ต้องใช้มืออ๋อมันแค่ใช้มือใช่ไหมวะช่างมันแต่ประมาณนั้นชั้นสองก็คงไม่มีอะไรละเพราะตึกนี้มันไม่ของเล่นเยอะขนาดนั้นใช่ไหมหมดก็เดี๋ยวเราลงไปชั้นหนึ่งอันนี้มันเป็นห้องสำหรับเวลาคนที่เขามีลูกไหมพวกนี้ชั้นหนึ่งไม่ได้กี่นิยอนคนทำความสะอาดต้องสแกนเข้าไปเราจะเข้าอันนี้นี่เวลาคนเขาส่งจดหมายอะไรพวกนี้มาถ้าใช้เขาส่งมาที่นี่เขาจะเอาพวกแพ็กเกจมาวางไว้ห้องนี้กันอันนี้ห้องที่เราบอกพูดถึงว่าเรากำลังทำซักผ้าแล้วมันซักเสร็จแล้วเราก็ใส่เอาเครื่องดายนี่ก็เป็นพวกน้ำยาแล้วนี้ถ้าเราจะใช้แล้วก็กดตรงนี้แล้วไปใส่ที่ซักผ้าที่ส่วนใหญ่เป็นห้องทำงานเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่านี่มันพวกเขาทำอะไรกันอันนี้ตึกชั้นหนึ่งก็จะมีห้องครัวเหมือนกัน
ก็ตามที่เห็นแต่ของนี่ยังมีเหลืออีกบ้างเหลืออยู่แค่อันสองอันเรามีพวกช็อกโกแลตเหลืออยู่ก็จะเหมือนกับกันกับชั้นสองมีแบบของกินทั่วไปนี่ห้องทำงานเดี๋ยวแต่ห้องนี้แบบรู้สึกตึกนี้คนยังอยู่ไม่ค่อยเต็มสงสัยห้อย YouTube ทิ้งสาขาใหญ่มันอยู่ไม่อยู่แถวนี้มันอยู่อีกที่นึงแต่นี้เขาแค่มาเปิดสาขาติดๆกับในเมนแคมปัสอันนี้ก็เป็นกับพวกอุปกรณ์ออฟฟิศต่างๆถ้าอยากได้อะไรเราก็เอาไปอุปกรณ์เขาเยอะมีหมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับออฟฟิศอันนี้ไม่เขียวไม่เปิดไม่ละนี่เป็นพวกอุปกรณ์ส่งจดหมายอ๋อนี่ว่าอุปกรณ์ส่งจดหมายเดินกลับไปทางนึงเดินเป็นวงกลมเพราะเมื่อกี้เราเริ่มจากตรงนี้กันเดินตรงนี้ขึ้นมาชั้นสองลงใหม่เดี๋ยวเดินกลับไปตรงนี้อ๋อใช่ในนี้คือห้องเขาเรียกว่าห้องไว้สำหรับนวดเพราะปกติเขาจะมีคนนวดให้แต่มันต้องเหมือนกับต่อคิวหรือจองอะไรพวกนี้ไม่รู้นานเหมือนกันก็หมดตัวอันนี้ห้องโทรศัพท์เหมือนเดิมเพราะแต่ละตึกมันจะมีของเด่นๆของมันแต่ตึกนี้มันแค่ห้องสักผ้าที่เป็นจุดเด่นของมันถ้าว่างๆเราค่อยไปดูตึกอื่นแถวนี้ว่าแต่เอาไว้ก่อนเพราะมันเยอะ